สถานีต่อไปวัดพระศรีมหาธาตุประตูรถจะเปิดด้านขวา Next station วัดพระศรีมหาธาตุ Doors will open on the right hand side of the train ครับวัดพระศรีมหาธาตุที่สองครับไปต่อสีชมพูไปทางออกที่สองครับสถานีรถสีมหาธาตุครับเชื่อมต่อรถไฟฟ้ามหานครสีชมพูนะครับตามที่เจ้าหน้าที่ประกาศนะครับไปสายสีชมพูก็คือให้ไปทางออกที่สองทางออกที่สองทางออกสองวันนี้เรามาทดลองใช้รถไฟฟ้า MRT สีชมพูนะครับเรามาที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุเราก็มาออกทางออกที่สองนะวันนี้เป็นวันแรกของการที่ทดลองใช้นี่ครับออกมาแล้วก็มาดูนี่ครับดูด้านบนทางออก2แล้วก็ดูป้ายตามทางนี้ก็จะมีป้ายสีชมพูนี่นะแล้วก็เดินไปตามสกายวอล์กนี่คือภาพที่เราเดินจากสกายวอล์กมานะครับแล้วก็มองไปด้านที่เราเห็นนั่นคือสายสีชมพูนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่นั่นกันครับมีสายสีชมพูวิ่งเข้ามานะครับเห็นไหมครับฝั่งนู้นนะก็จะเห็นว่ามีคนรออยู่นะครับจำนวนเยอะใช้ได้นะครับวันนี้วันแรกเดี๋ยวเราให้ดูรอบๆนะครับที่เห็นเป็นสีเงินเป็นตานี่นะครับคือสถานีสีชมพูซึ่งเราจะลงไปนะครับอันนี้เราให้ดูก่อนว่ามีคนที่เดินทางขึ้นจากตรงนี้ครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่สายสีเขียวเรามองไปข้างล่างเราต้องลงไปตรงนั้นแล้วไปขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นไปสถานีครับนะครับตอนนี้เราไปยืนอยู่ตรงหน้าทางขึ้นสถานี MRT สีชมพูวัดพระศรีมหาธาตุนะครับพาเพื่อนมาดูแผนที่บริเวณสถานีนะครับพระศรีมหาธาตุตรงนี้นี่ครับโครงข่ายระบบไฟฟ้าขนส่งมวลชนนะครับอันนี้เราจะมาดูจุดตัดตรงนี้เราเริ่มจากที่ต้นทางก่อนต้นทางคือสถานีนี้นะต้นทางคือสถานีนี้ศูนย์ราชการนนทบุรีก็จะอยู่สามารถลิงก์ไว้กับสีม่วงได้นะครับแล้วก็มาตลอดตามถนนสิวนนท์เข้าแจ้งวัฒนะมานี่นะน้ำประสาทกับสีแดงหลังกับสีแดงอันนี้ไปที่สถานีหลักสี่แล้วก็มาเรื่อยๆนะครับมาใส่กับสีเขียวที่สถานีพระประศรีมหาธาตุตอนนี้นะครับก็ไปตลอดไปที่มีนบุรี
ฝั่งนู้นจะเป็นสีเขียวนะฝั่งนี้สีชมพูคนเยอะใช้ได้ครับก็คืออินดีฟรีดากับสายใหม่ครับสายสีชมพูนี่คือแถวที่เราจะต้องต่อแถวเข้าไปนะครับนี่ครับคือบรรยากาศที่ผู้โดยสารมาใช้ทดลองใช้ MRT สีชมพูนะครับที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุครับจุดที่ยืนรอกันอยู่นี้คือรอที่จะไปรับบัตรโดยสารครับจากนั้นเจ้าหน้าที่เขากดให้จากตู้นะครับมันต้องไปเข้าแถวเพื่อที่จะรับบัตรก่อนนะครับแล้วค่อยเดินเข้าสถานีอันนี้เราจะต้องแตะบัตรเข้านี้นะจะดูนะครับว่าชานจราที่2นะไปศูนย์ราชการนนท์ชานจราที่1ไปมีนบุรีนะนี่ครับถ้าชานจราที่2ตรงก็ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนะครับคือการเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเราจะข้ามไปอีกชานชลาเนี่ยก็คือต้องขึ้นบันไดเลื่อนนี้ไปนะครับตอนนี้ยืนอยู่ชานชลาที่2ถ้าจะไปชานชลาที่1ก็คือขึ้นบันไดเลื่อนไปเราจะเดินข้ามไปชานชลาที่1นะครับเราก็เดินไปก็จะมีป้ายบอกไปชานชาลาที่1ก็เดินไปฝั่งนู้นคือสกายวอล์กอันนี้ก็คือจะข้ามถนนปกติเราจะข้ามชานชาลาจากเข้าสถานีสีเหลืองเนี่ยก็คือจะชั้นล่างใช่มั้ยครับอันนี้จะเป็นชั้นบนนะอันเนี้ยเป็นมีสกายวอล์กข้ามชานชาลานะครับอันนี้เราจะมองเห็นสายสีเขียวที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุด้วยนะเดินข้ามสกายวอล์กมาเพื่อที่จะเดินจากชานชาลาที่2มาชานชาลาที่1นะครับอันนี้คือชานชาลาที่1นะครับจะเห็นว่ามีเพื่อนๆมาใช้บริการกันตามที่บอกในวันแรกหนาแน่นจริงๆนะครับอันนี้คือมุ่งหน้ามีนบุรีนะครับฝั่งนี้จะมุ่งหน้ามีนบุรีก็ถือว่ามีความที่มาร่วมใช้ทดลองใช้สีชมพูกันนะครับในวันนี เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับมองเห็นรถที่เข้าจอดที่ชานชาลาที่2นะครับคืออยู่ฝั่งนู้นมุ่งหน้าศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีนะครับในขณะที่ตอนนี้เรากำลังรอ
ให้รถไฟเข้าชานชาลาที่1นะครับที่จะมุ่งหน้าไปมีนบุรีนะซึ่งตอนนี้เห็นผู้โดยสารหนาแน่นนะครับหนาแน่นชานชาลาที่2รถออกไปแล้วนะครับรอชานชาลาที่1อยู่นะครับยังไม่เข้ามาครับนี่ให้ดูบรรยากาศของเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับยืนเข้าแถวกันอย่างมีระเบียบเรียบร้อยตามวัฒนธรรมไทยนะรถเข้ามาแล้วนะครับรถเข้ามาแล้วชานชาลาที่1มุ่งหน้ามีนบุรีนะครับเข้ามาจอดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเห็นการเดินทางนะครับขาขึ้นกับขาลงนะครับไม่แพ้กันนะครับขาลงก็เยอะเช่นกันนะครับก็จะมีการเคลื่อนรับผู้โดยสารนะนี่คือบรรยากาศที่ให้เห็นนะครับว่าครับเพื่อนๆมาใช้กันอย่างหนาแน่นนะครับวันนี้นี่ครับความภาคภูมิใจของเรานะครับชาวไทยนะครับมีสิ่งใหม่ๆมาพัฒนาให้ประชาชนได้ใช้งานกันอย่างสะดวกนะครับเดินทางกันสะดวกการทำมาหากินก็ต้องดีขึ้นไปลำดับอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราจะรอจนขบวนนี้ออกนะครับออกแล้วครับไฟสีส้มขึ้นมาแล้วด้วยระบบนะครับเป็นรางเดี่ยวเหมือนกันนะครับเป็นรางเดี่ยวเหมือนกันเพราะฉะนั้นMRT สีเหลืองกับสีชมพูจะบอกได้ว่าเป็นระบบเดียวกันนะครับความต่างที่เห็นที่สถานีนี้ก็คือการข้ามชานชาลาระหว่างชานชาลาที่1กับชานชาลาที่2เท่านั้นนะครับเท่าที่เห็นรถให้สัญญาณกำลังจะออกแต่ตอนนี้ยังไม่ออกนะครับให้ดูบรรยากาศนะเพื่อนขบวนรถที่จอดอยู่ที่ชานชาลาที่2นะครับอันนี้คือขบวนรถที่จอดอยู่ที่ชานชาลาที่1มุ่งหน้ามีนบุรีนะครับอันนี้มุ่งหน้ามีนบุรีก็มอเตอร์เรลนะครับ